ไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นล้านไปด้วยกันนะครับแล้วก็แต้มเนี่ยก็ไม่ได้ห่างกันมากด้วยนะครับเชียงรายทีมเยือน26แต้มส่วนเชียงรายทรัพย์สกุลผมกับทางกฤษณะเกษมคุณวิไลนะครับส่วนทางเชียงรายก็442นะครับผู้สาประตูฝั่งของเจ้าถิ่นนะครับสุโขทัยอยู่ในชุดแดงนะครับส่วนสิงห์เชียงรายนั้นอยู่ในชุดดำยานนวีเริ่มเกมการแข่งขันนะครับเป็นสุโขทัยครับที่ได้เคลียร์บอลก่อนเอาครับบอลมาถึงริวเฮอาราอีจ่ายไม่ดีแล้วศิวกรเตียตครับเอาละครับศิวกรตามไปได้ศิวกรมองแล้วยอดเข้ามาลูกนี้ได้โมงเอ้า 1-0 เลยครับโอ้โหมิเกลเบียงโคนี่แต่ว่ามันก็เหมือนจะเข้าเลยครับขออภัยครับขออภัยจริงๆครับโอ้โหผมนึกว่าหายไม่หายนะครับขออภัยจริงๆครับโอ้โหเห็นตะข่ายสั่นๆนี่เดี๋ยวมาเข้าซ้ายแล้วเปิดเข้ามาได้ยิงโอ้โหกฤษณะโอ้โหวางเท้ายิงครับให้กดไม่ลงครับแล้วเนี่ยครับพยายามเร่งทำกันสวยแล้วด้วยนะครับผลบาโจใช้สปีดครับแล้วหักคัทแบ็กกลับมาก็ยิงตามจังหวะเลยครับกฤษณะแต่ว่าบอลไปทางด้านขวาแล้วก็ยอดเข้ามาได้มงแต่ว่าตรงตัวครับกฤษณะมงไปตรงตัวของเปิดมาแล้วก็ได้มงครับแต่ว่ามันก็ไม่เข้ามุมด้วยแล้วก็ตรงตัวของทางสราณนด้วยครับเปิดมาเนี่ยดีแล้วนะครับแล้วดูจังหวะที่ได้กดเต็มๆครับเอามาแล้วครับบาโจติดเครื่องแล้วบาโจเจอแล้วก็ยอดเข้ามาตรงกลางกฤษณะแต่งหนึ่งจังหวะแล้วโอ้โหยิงไปติดครับโอ้โหลูกดีไปเหมือนกับมองบอลแล้วกัดจังหวะพลาดแล้วดูจอร์บาโจครับถวายพานมาให้ครับจังหวะเนี่ยครับไม่ล็อกแล้วสุดท้ายมาโกเบอร์นี่แกแต่งมีตัวขวางอยู่ครับยังไม่ยิงออกมาที่ทักดนัยเปิดสายเข้ามาได้โมกแต่ว่าข้ามคานครับเบียงโคนี่ขึ้นมาแล้วก็ได้จบนะครับตรงนี้ก็พยายามที่จะหาจังหวะทักดนัยเปิดสายโด่งๆเข้าไปแล้วก็ยิงลูกนี้โดยสันติภาพบอลลอยมาเวโรโซคราวนี้1ประตูต่อ0เอาละครับของจริงครับตอนนี้โมกเข้าไปดูอีกครั้งนึงครับจังหวะนี่ครับเราไปสกัดครับเรียวเฮอาราอิโอ้โหแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับพอเจอจังหวะสกัดแบบนี้เนี่ยครับยกขาขึ้นมาอากาศจะดักแล้วกลายไปตั้งให้กับทางเฟลิเป้เวโรโซหม่งเข้าไปง่ายๆครับขอแค่เอาให้ตรงกรอบไปครับแล้วทางกิติพันธ์เนี่ยก็เหมือนจะเสียหนักไปด้วยนะครับครับนี่คือวิ่งแล้วจังหวะมันเสียไปแล้วนะครับใช่ครับจริงๆถ้าตั้งหลักได้ก็มีโอกาสจะเซฟเปิดแม่นไหมเปิดเข้ามาลูกนี้กฤษณะโอ้โหควายมาถึงบาโจแต่งบาโจยิงโอ้โหมาลูกนี้จริงลูกอะไรครับดูจังหวะของกฤษณะครับปล่อยมาแล้วดูความนิ่งของบาโจครับแต่งแล้วโอ้โหกะยิงเสาแรกครับมันให้ยิงเนี่ยมุมเสาสองก็เปิดนะครับแต่ว่ากะยัดเสาแรกเนี่ยครับโอ้โหกลายเป็นยิงหลุดออกไปแบบว่าน่าเสียดายเลยครับจอร์บาโจให้กับสจวดแต่งมาได้แล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ยังไงได้จริงโดยทักดนัยโอ้โหฮาฮิสดึงแล้วเอาชัวกลับมาเนี่ยพยายามจะเล่นแล้วโอ้โหจังหวะรีบยิงรีบทำกับทักดนัยแต่ว่าซูเปอร์เซฟของทางกิติพันธ์นะครับมีเซฟปลายเลยครับปลายขาเลยนะครับดูมุมนี้ชัดเจนครับนี่ครับโอ้โหเหยียดขาไปเซฟเอาไว้ครับทางฝั่งทีมเยือนเอาครับยอดลูกนี้เข้ามาได้โป่งแล้วก็ปัดตกชนคานแล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งยังไม่เข้าอีกโอ้โหใช่คือลูกบอมเข้ามาแบบนี้ครับแล้วดูปัดไปก่อนแล้วโดนจับล้ำหน้าอย่างเงี้ยครับได้ประตูจากทางเฟลิเป้เวโรโซในนาทีที่37ครึ่งหลังมีการขยับนะครับสำหรับทางฝั่งของเจ้าถิ่นสุโขทัยบอลมาได้ครับบอลมาถึงทางฝั่งของเนลสันโบนินญาทำชิ้นกันมาแล้วยังไงไม่ได้จบอีกแล้วครับนะเอาลงไหมไม่ได้อีกครับต้องพยายามแต่งกันอยู่บอลมันกระดอนแล้วล้มลงไปทั้งคู่ผู้ตัดสินให้เป็นฟรีคิกครับของทางสุโขทัยอันนี้ครับกระดกขึ้นมาแล้วพยายามเอาศีรษะถ่ายครับกฤษณะแล้วชาวสิทธิ์เจอหูอิสุกรนะครับคือจังหวะมันติดพันไม่ยิงแล้วก็ปิยราชโอ้โหยิงไปตรงตัวของทางสราแล้วก็ไม่ได้หนีอะไรมากเลยครับเนี่ยแค่ยืนปัดออกไปครับสรานนท์ก็เป็นเตะมุมเข้าไปนี่ก็เลยโดนแนวรับของเชียงรายเก็บกินหมดโบนินญาจะพลิกบาโจยิงโอ้โห
พยายามดึงแล้วเนี่ยครับสุดท้ายเหมือนจะทิ้งตัวล้มไปแล้วจังหวะต่อเนื่องมาครับอาราอีต่อมาที่จักริดแต่งหนึ่งจังหวะแล้วซัดลูกนี้พยายามทางสารานนท์นะครับดูว่าแต่งบอลแล้วอัดเลยครับบอลจะเสียบปลายมือชัดเจนครับไม่มีปลายมือเนี่ยเสียบคานเข้าไปเลยเลยครับลูกยิงของจักริดเวชพิรมโอ้โหสารานนท์ซูเปอร์เซฟอีกครั้งโบนิญ่าให้บอลมาจังหวะนี้เลือสันเปิดมาโบนิญ่าเกี่ยวติดแล้วยิงติดเซฟซ้ำอีกทีโอ้โหจักรพงศ์เขาหักกลับมาเนี่ยหุ่นจริงหน้าด้านตั้งแต่โบนิญ่าแล้วครับผมมีตัวสไลด์ดักของทางสันติภาพไปแล้วก็ดอนมาอยู่ทางจักรพงศ์ดูครับจักรพงศ์ซ้ำตั้งใจที่จะเร่งอะเปิดมาบาโจให้มาจักรพงศ์ลูกนี้โอ้โหเปิดมาเอ้าแล้วลูกนี้โอ้โหเดวสันโบนิญ่าเหมือนจะยิงไม่ดีแต่ว่าน่าจะล้ำหน้าไปนะครับบาโจเขี่ยมาแล้วจักรพงศ์แล้วยิงลูกนี้ครับดูตรงนี้ครับเดี๋ยวจะต้องมีตีเส้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามว่าเดวสันโบนิญ่าเองก็จิ้มเข้าไปก่อนเลยครับหนูลูกยิงลูกนี้ไม่ดีเลยครับแต่ว่ายังมีเนลสันลูกนี้สตูวตหยอดเข้าไปได้มงเบียงโคนี่บอลมันเอาครับเล่นสั้นมาจังหวะนี้สั้นโดยปิยราชโอ้โหปัดชนเสาแล้วก็ยังซ้ำไม่ได้โอ้โหยังไม่ได้ครับสุโขทัยจักรพงศ์ลากเข้ามาจักรพงศ์เข้าขวาแล้วยิงโอ้โห 2-1 ครับโอ้โหสุโขทัยได้ประตูในนาทีก็ดูครับมาสไตล์นี้อีกแล้วครับตัดในมาเจอช่องคราวนี้เนี่ยซัดคมเก็บเลยครับ 2-1 ครับรีบไปเอาบอลมาครับผู้เล่นของสุโขทัยดูครับยิงโอ้โหโดนบางทางด้วยครับเป็นประตูเอาครับมาดูว่าเชียงรายไม่มีเวลาแล้วครับโอ้โหประตูชัยเลยครับดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ